สวัสดีค่ะเพื่อนพามาวันนี้เราจะปลูกสตรอเบอรี่กันนะคะสตรอเบอรี่ก็จะปลูกช่วงประมาณเดือนตุลาเนี่ยค่ะของทุกปีนะคะแล้วก็จะเก็บผลผลิตประมาณเดือนพฤษภาปีหน้านะคะใช้เวลาเกือบๆ1ปีค่ะประมาณ9เดือนเนาะจากไหลแบบเนี้ยไหลอันนี้เป็นต้นแม่เก่าแล้วก็บางพื้นที่เราก็ไม่ปลูกใหม่นะก็เอาไว้เพราะว่าเพิ่งปลูกแต่บางพื้นที่ก็เราก็จะปลูกใหม่นะก็ไม่ได้ปลูกใหม่ทั้งหมดทุกปีฮะจะปลูกใหม่อันนี้อย่างตรงนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วเนาะ 2-3 ปี3ปีอะไรเงี้ยก็จะปลูกใหม่เราก็จะเอาไหลนะคะไหลปลูกส่วนต้นแม่แล้วก็ไม่เอานะคะเอามันไหลที่มันงอกออกมาที่มันไปอยู่ตามดินนะคะไปอยู่ตามดินแล้วมันงอกออกมาเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะแบบนี้แบบไหลได้ต้นสตรอเบอรี่แบบฟรีๆนะคะนี่ไหลอันนี้ก็คือเขามางอกเขามาจากต้นแม่ต้นแม่ที่มันมาจากแปลงนะคะแล้วมันไหลมันจะมีไหลเลื้อยออกมาแล้วมันมางอกนอกแปลงใช่ไหมอันนี้ก็คือต้นกล้าแบบนี้ขุดไม่ได้เลยแต่ว่านี้เราจะไม่ขุดให้ดูนะเพราะว่าแปลงนี้เราจะไม่ปลูกใหม่นะก็จะกุดตรงนี้แล้วก็เอาไปเตรียมไว้ปลูกแปลงใหม่อย่างที่ให้เพื่อนดูเมื่อกี้นะคะนี่ก็ไหลนะคะไหลเหมือนกันกุดเตรียมไว้ได้ว่ะทุกตาจะเอาหญ้าหางม้าออกนะเพราะมันเป็นศัตรูพืชอันร้ายกาจเลยนะคะโอ้เนี่ยนี่มันเอารากมันออกจะเอาแบบบางคนก็เอาพวกเคมีฆ่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าบ้านนี้ไม่ได้ทำนะเยอะมากนี่ก็คือกำจัดนะกำจัดออกไปก็เอาลื้อพลาสติกแล้วก็หญ้าหางม้าออกแล้วเราก็จะยกแปลงใหม่นะยกแปลงใหม่ขุดใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยแล้วก็ยกแปลงแล้วก็ปลูกต่อไปค่ะปลูกเลยค่ะไม่รอนะคะเอาหญ้าเอารากหญ้าออกไปเกือบหมดแล้วนะคะแล้วก็จะโรยปูนขาวโรยปุ๋ยแล้วก็ยกแปลงปลูกคลุมพลาสติกแล้วก็ปลูกปกตินะคะあなたこっちから風来るからこっちから巻けばいいじゃん。こっちサイドから。あ、そう。こっちからね。นี่ก็ใส่ปุ๋ยค่ะก็เป็นปุ๋ยทั่วไปนะคะสูตรเสมอตัวเป็นปุ๋ยเม็ดเนี่ยแหละค่ะอ
ちょっと待ってね。นี่นะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะแปลงนี้อาจจะยังไม่เสร็จแต่แปลงนี้เสร็จแล้วค่ะแปลงนี้คือต้นกล้ามันหมดเนาะนี่ค่ะรดน้ำสักหน่อยนะเพราะว่าต้นแห้งรดน้ำแค่ครั้งเดียวค่ะ